สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแอดสายคีนะครับในราคาประหยัดนะครับคือของแต่ละชิ้นที่ใช้นะครับมันจะไม่หรูจนเกินไปคือมันเป็นราคาที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเอื้อมถึงได้อย่างแรกนะครับใส่หมวกไมโกะเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่ม SPD 5% ราคานี่จะอยู่ประมาณ 1.8 ถึง 2 ล้านนะครับเซฟที่ผมแน่นนี่คือเซฟพอนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นเซฟอื่นนี่ราคามันจะอาจจะถูกกว่าหรืออาจจะแพงกว่านิดหน่อยแล้วก็มีในส่วนของกางเกงในตัวนี้ต้องใส่คู่กับเสื้อกล้ามซึ่งตัวกางเกงในเนี่ยครับประมาณ 5K ถึง 10K แล้วก็ไอตัวเสื้อกล้ามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 380K ถึง 450ต่อมานะครับเป็นบูทแมลงสาบครับบวก AG 2ราคาของบูทเปล่านี่อยู่ประมาณ 700,000 ถึง 800,000 ทีนี้ตัวการ์ดเนี่ยครับอยู่ประมาณ 400,000 ตกแล้วผมว่าน่าจะรวมๆประมาณล้านกว่าแล้วก็มีส่วนของกาต้าครับอันนี้บวก5ตีเองผมว่าราคาในตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับบวก5มีการ์ด SS 2ใบไปละประมาณ 1.5 ครับแล้วก็ครีเซอร์ตัวละ 400,000 ทีนี้ในส่วนเครื่องประดับครับเป็นประดับของโจนบวก SPD 3นะครับผมใส่2ข้างแล้วก็บวก AG 1ด้วยทีนี้ผมเลเวลประมาณ74ก็สเตตัสเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าคีนี่เกือบทุกดอกเลยก็สายนี้นะครับจะเป็นสายที่เน้นไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็ชิลๆคือถ้าเกิดมีคนซับมีพีทพวกเพิ่มเอจิมากอให้อะไรเงี้ยครับก็จะสบายมากคือเป็นตัวชนได้ด้วยถ้าเกิดไปเลดิอันนี้คือมาหาพวกหมาดำกราฟหมาดำเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะใส่เป็นวีนะไอ้วิสเปอร์นะครับแทนที่จะเป็นเสื้อในแต่ตอนนี้ที่ใส่เสื้อในเพราะว่าราคามันถูกกว่า Whisper เยอะตัวนี้มันบวกเป็นฟรี10แล้วก็บวก AG 5ทีนี้พอมาใส่รวมกันกับกางเกงในนะครับมันทำให้เราได้ SPD 15แล้วก็ได้ AG เลยครับทีนี้เราจะได้ SPD ประมาณ183เดี๋ยวผมลองกินใบ AG นี่ฮะได้184แต่ถ้าเกิดมีซับด้วยก็ได้ประมาณ185ฮะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับสเตตัสก็ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดคนอยากเล่นสายกิววอลด้วยอาจจะเป็นเพิ่มวิดหรือว่าเพิ่มพวกใส่เป็นการ์ดเลดิกก็ลองดูนะครับแต่ผมว่าประมาณนี้ครับคือตีมันมากเดี๋ยวจะมาตีโชว์ให้ดูครับนี่ประมาณเที่ยงคืนกว่าละคนยังเยอะอยู่เลยนี่ครับก็ประมาณนี้อย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับคลิปวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ